มาสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับอุคูเลเล่รีวิวจาก 555uk.com แล้วก็ร้านฮอนโอเลเล่นะครับวันนี้เจอกันที่ฮอนโอเลเล่สาขาศรีราชาครับผมแล้วก็ผมจะมารีวิวอุคูเลเล่อีกตัวหนึ่งนะฮะที่ร้านนำเข้ามาเป็นโอฮาน่านะครับผมแต่ตัวนี้โอฮาน่าไม่เหมือนชาวบ้านนะครับปกติในไทยเนี่ยตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการโอฮาน่าเขาจะไม่ได้นำเข้าทุกตัวตัวนี้เป็นรุ่นSK 15นะครับผมโค้ดข้างหลัง BK คือ Black สีดำนี่เองก็งานเหมือนกับโอฮาน่า SK 10ทุกอย่างยกเว้นสีนะฮะตัวที่มีสีสันหน่อยก็ Headstock ก็จะเป็นโอฮาน่าเป็นผมว่าเป็น Decor Sticker นะครับเป็นสติ๊กเกอร์สีมุกนี่แหละแล้วก็ด้านหลังก็เป็น Open Gear Junior ลูกบิดอย่างดีหน่อยก็มีให้เปลี่ยนที่บิดได้นะครับสาย Aquila Fingerboard Rosewood Standard นะครับนัท Saddle พลาสติกนะฮะบริด Rosewood แต่ว่าอันเนี้ยผมเห็นว่ามันเคลือบกลอสด้วยนะโอ้ปกติจะเห็นถ้า SK10 เนี่ยมันจะเป็นด้านๆนี่เคลือบมาให้ด้วยเงาๆแปลกๆตัวสีดำของมันนะฮะจริงๆมันคือไม้เกรดประมาณเนี้ยฮะเหมือน Hanalei Head UK 10นะฮะคือไม้ลามิเนต3ชั้นอย่างเงี้ยฮะแล้วมันก็มาทำดำแล้วเก็บไบดิ้งสีขาวก็ลองมาฟังซาวกันที่เกิดจาก Head UK 15นะครับอ๋อลืมบอกของที่ร้านนี่จะนำเข้ามามีอีกสีนึงเป็นสีเขียวลูไซต์เห็นเนื้อไม้เลยนะครับสีดำจะไม่เห็นทึบๆแต่คนชอบแบบ in black เลยนะฮะ in black style แล้วสีเขียวก็จะเป็นเนี่ยฮะเห็นเสี้ยนเลยสวยมากอัมพันมากๆก็แปลกไม่เหมือนใครแล้วก็ที่สำคัญคือมีไม่กี่ตัวด้วยหลุดมาได้ไงก็ไม่รู้โอเคมาลองฟังเสียงกับเสียงที่เกิดขึ้นจากตัว SK15 กันนะฮะสีสันแล้วก็ผมว่าความสวยจากสีที่มันเกิดขึ้นของมันนะฮะแอคชั่นที่ได้มาก็ปกติอยู่แล้วทางร้านก็จะดูแลให้ว่าให้มันดีที่สุดอินโทเนชั่นตรงที่สุดนะครับแล้วก็ใส่เสียงสายเปล่าสเตนที่ได้ค่อนข้างจะยาวกว่าอูคูเลเล่ไหมลามิเนตที่เป็นยี่ห้อแบบตลาดเกิดใหม่ตอนนี้นะฮะอย่างที่บอกโอฮาน่าเป็นแบรนด์ USA เนาะดังนั้นมันก็จะมีเว็บของมันให้เข้าไปดู ohanamusic.com แน่ก็เข้าไปดูได้ราคาขายเท่าหน้าเว็บครับ 3,500 บาทเว็บมันอยู่ที่119เหรียญด้วยประมาณเรามาดูสีเขียวกันบ้างซาวด์ที่ออกจากสีเขียวเป็นไงดูใสกว่าตัวดำนะดังมาด้วยป่องมาด้วยเดี๋ยวลองดูลายเดียวกันแต่ละตัวผมว่ามันคงไม่เหมือนกันนะแต่ว่าโทนออกใกล้ๆกันแต่ตัวเนี้ยเสียงจะออกเด้งดังกว่าแล้วก็เสียงทุ้มเสียงต่ำอาจจะเยอะกว่าเสียงค่อนข้างดีครับก็เป็นตัวเลือกแล้วกันสำหรับโอฮาน่า SK15 ทั้งตัวเขียวแล้วก็ตัวดำนะครับสีอื่นก็ทยอยกันมานะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณ 555uk.com สำหรับการรีวิวฮอนโอเลเล่ช็อปสาขาศรีราชานะครับที่ให้เอื้อเฟื้อสถานที่อาร์ตเดลาแมร์โซฟานะครับผมเป็นโซฟาแฮนด์เมดนะครับผมสำหรับความนุ่มๆในฮอนโอเลเล่ช็อปศรีราชานี่นะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็เจอกันสำหรับการรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับ